ราจะพาท่านพบกับนางเอกที่สวยที่สุดนั่นคือรจนานั่นเองครับสวยที่สุดน่ารักมากมากนักร้องที่นี่เขาไม่มีผัวหรอกจ้าหรอคะเอาอุ้ยเจ๊ว่าไงนะบอกเก็บพุงหน่อยแม่ผู้หญิงสมัยนี้โชว์พุงโชว์สะดือเซ็กซี่ค่ะไว้พุงโอ้ดูคุณแม่ขำมึงใหญ่เลยมาแล้วนี่ไงมาไอ้เงาะเงาะบ้าอะไรจะมาสวยอย่างกับปามี่โอ้โหนี่นึกว่ากุมารทองนะเนี่ยมึงอะนี่ใครเนี่ยรจนาค่ะนี่เหรอรจนาสวยจริงๆเลยดูสิเนี่ยเสี่ยงพวงมาลัยได้เจ้าเงาะมาเป็นผัวใช่ไหมค่ะเออดี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 ไหนลองเล่าให้ฟังซิว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงเราถึงได้ไปเสี่ยงพวงมาลัยได้เจ้าเงาะอ๋อเจ้าเงาะมันตัวดำปิ๊กปี๋ขนาดนั้นได้ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอันตัวเรามีนามอยู่แล้วว่ารจนาเออแล้วไงชีวิตรถน่าสงสารน่าสงสารค่ะน่าสงสารขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยรถเป็นเด็กต่อจอวอน่าสงสารรถเป็นเด็กต่อจอวอลำบากแปลอะช่วยแปลหน่อยอ้าวต้องแปลด้วยเหรอต้องแปลให้ด้วยต้องลากยาวนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไอต่อจอวอเนี่ยนะแปลด้วยแปลเหรอแปลหน่อยดิอ้าวรถเป็นเด็กต่อจอวอเป็นเด็กต่างจังหวัดชีวิตของรถช่างอพอช่างเอาเฮ้ยบาปกรรมอ้าวก็อพอชีวิตของรถช่างอพอช่างอาภัพอยู่ในบ้านกรกศโกโลโกโสอยู่อย่างอัตคอขอสอัตคัดขัดสนลอบอลอบออาดำบากลำบนทอทอทรมอทนทุกข์ทรมานรถทอมอดออารถทนไม่ได้ที่ต้องอยู่ต่อจวต่างจังหวัดเลยหันหน้ามุ่งสู่กทมกรุงเทพพระมหานครจำกัดบริษัทต่างหาบริษัทเยอะแยะเลยหันหน้ามุ่งสู่กทมกรุงเทพพระมหานครนั่งบขสบริการขนส่งไปลงตรงสตส้นตีนไปลงตรงสตส้มตำไปลงตรงสตเอกมัยไปลงจะไปลงตรงสตสายใต้มอไม่พอลงจากรอลงจากรถทอนอรอคออะไรเนี่ยเท่านั้นแหละค่ะเท่านั้นก็พูดเองก็ได้เฮ้ยรถก็เจอผู้ชายตรงสเปคเขาเป็นใครมอดอแมงดาแมงดาเอามาดูดเลือดหรือไงอ้าวไงอ่ะเขาเป็นมอดอเขาเป็นอะไรจ๊ะโมเดลลิ่งค่ะโอ้ดีมากแต่ว่าอยู่กินกันได้แค่สปสองปีสามปีก็ตลกอก็ต้องเลิกกันเพราะมันประคอสดออันไหนที่ไม่น่าย่อก็ไม่ต้องย่อได้ไหมเนี่ยต้องย่อค่ะเอางั้นเหรออยู่กินกันได้สอปอสามปีสี่ปีก็ตลกอก็ต้องเลิกกันเพราะว่ามันประคอสดาเพราะว่ามันเป็นคนซาดิสชอบกดหัวอคอกดดังไรและอีรถอะไรก็แปลเองเลยเฮ้ยเฮ้ยให้กูแปลอ่ะแปลด้วยเอาใหม่ดิชอบกดหัวอคอชอบกดหัวอมเข่าเข่าก็เข่าถึงรถเป็นผู้หญิงเรื่องอะไรจะยอมล่ะคะใช่สิเลยจิกหัวมันรอหอเลียโหดังไรดีเองเสียวไว้มีเสียวด้วยจับหัวมันเลียวหูจนมอตอปอจะพอเถอะท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์ส่งแชร์อุ้ยกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดเลยครับตึ้งๆๆๆๆกดแชร์เข้าไปที่นี่คือไลฟ์คอมเมดี้ครับ